เราจะมาดูดวงความรักประจำวันจันทร์ที่27 มกราคม 2563นะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะช่วงนี้สำหรับคนที่เป็นโสดนะคะยังไม่มีแฟนนะคะก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือรุ่นราวคราวเดียวกับคุณนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะไพ่ถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่อาจจะมักคุ้นกันนะคะรู้จักกันมานะคะหรือมิเช่นนั้นนะคะเพื่อนก็แนะนำคนดีๆมาให้เรานะคะหรือเป็นเพื่อนฝูงเราเองนะคะที่พัฒนาจากเพื่อนกลายเป็นมาเป็นแฟนนี่ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะอาจจะรอคอยข่าวนะคะคนที่ครองคู่กันเป็นครอบครัวแล้วนะคะอาจจะรอคอยข่าวของการตั้งครรภ์นี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าจะมีข่าวดีเข้ามาแล้วนะคะก็จะตั้งครรภ์ได้สักทีนะคะหลังจากรอคอยมานานนะคะหรือบางคนที่คบกันมายาวนานนะคะอาจจะคบกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะคะคบกันมายาวนานก็อาจจะมีแผนที่จะซื้อทรัพย์สินอะไรด้วยกันนะคะหรือมั่นหมายแต่งงานนะคะหรือใช้ชีวิตร่วมกันอย่างนี้ก็ได้นะคะสร้างอนาคตด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีมากนะคะถือว่ามีข่าวดีเข้ามานะคะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่ไฮพริเทตนะคะหมายถึงความรักของเรานะคะถึงคบกันมาช่วงนึงแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องระหองระแหงนะคะเหมือนมีบุคคลที่3เข้ามาขวางกั้นระหว่างความรักของเรานะคะเพราะฉะนั้นเหมือนลักษณะแต่ก่อนคุณก็ตะกายตึกนะคะในช่วงปัจจุบันนี้คุณเหมือนปงๆกับมันแล้วนะคะเหมือนลักษณะว่าใครเข้ามาก็ทดแทนเขาไม่ได้อย่างนี้นะคะก็ไม่ได้มองใครนะคะเหมือนรอคอยเขาอย่างเดียวนะคะก็ถือว่าตอนนี้นะคะจะรอคอยไปก็รอคอยนะคะไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องแบบหันมาดูแลตัวเองนะคะเช่นว่าใครเข้ามาในชีวิตเรานะคะเราก็คบเป็นเพื่อนเป็นอะไรไปนะคะเพื่อที่จะดูว่าคนอื่นเขามีความแตกต่างจากแฟนที่เรารอมากแค่ไหนนะคะก็ถือว่าเราจะได้เลือกบ้างนะคะเราไม่ใช่หมายถึงว่าแม่ขุนทองไม่ได้บอกให้คบคนอื่นนะคะเพียงแต่ว่าเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตเราบ้างนะคะเช่นมีเพื่อนดีๆก็ไปทานข้าวไปไหนมาไหนกันนะคะเรียนรู้ชีวิตกับคนอื่นนอกจากเรียนรู้คุณกับเขา2คนอย่างนี้นะคะเหมือนเปิดโลกให้กว้างกว่าเดิมอย่างนี้นะคะเรียนรู้คนอื่นบ้างอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะเราจะได้มีอะไรที่ดีๆเข้ามานะคะเพราะโปรไฟล์ของคุณตัวคุณเองนะคะก็เป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีอยู่แล้วนะคะคุณเลือกได้นะคะอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกไหมอย่างนี้นะคะความรักของคุณคุณจะรอเขาก็กลับมาแน่นอนนะคะแม่ขุนทองบอกเลยนะคะว่าเขากลับมาแน่นอนถ้าเขาไม่เลือกคุณแล้วเขาจะเลือกใครอะคะเพราะว่าไม่มีใครคบเขานานหรอกค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบจีรังยั่งยืนอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราทำใจให้สบายยังไงเขากลับมาอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องดูแลตัวเรานะคะดูแลการงานของเรานะคะการเงินของเราสร้างฐานะของเรานะคะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนะคะสำหรับคนที่คบกันอย่างยาวนานแล้วนะคะพบเจออุปสรรคมามากมายนะคะก่อนหน้านั้นนะคะตอนนี้ก็ถือว่าความรักของคุณมั่นคงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะคะหลังจากที่พบเจออุปสรรคมาแล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะคบกันแบบสบายใจแล้วนะคะผ่านพ้นเรื่องราวมามากมายนะคะคุณก็คบกันไปได้เรื่อยๆอย่างนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็จะมีความรักเข้ามาอย่างนี้นะคะแม่ขุนทองก็จะเตือนว่าก็ต้องดูก่อนนะคะว่าเขามีใครแอบแฝงอยู่ไหมเขาอาจจะบอกเราว่าไม่มีอย่างนี้นะคะแต่จริงๆเขาอาจจะมีอยู่ก็ได้นะคะก็คือต้องใช้เวลาในการคบหานะคะไม่ต้องใจร้อนนะคะเวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์คนเองนะคะว่าเป็นคนพูดจริงหรือไม่อย่างนี้นะคะก็ถือว่าต้องคิดพิจารณานิดนึงในการคบหาคนนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่3เมทาวนะคะ3เมทาวนี้เป็นคนที่คนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะก็เป็นคนที่ดีนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลเรานะคะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเรานะคะเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เป็นน้องเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีคบกันแบบ
พัฒนาจากที่ปรึกษามาเป็นแฟนอย่างก็ได้นะคะพัฒนาจากเพื่อนนะคะที่หวังดีต่อกันมาเป็นแฟนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะคนที่เป็นโสดนะคะก็จะเจอคนที่ใช่นะคะจากการแนะนำจากเพื่อนฝูงหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือจากเพื่อนสนิทของเรานะคะเช่นว่าเป็นที่ปรึกษากันอยู่ดีๆนะคะก็พัฒนามาเป็นแฟนอย่างนี้นะคะก็ถือว่าสามไม้เท้านี่นะคะคบกันในแบบที่หวังดีต่อกันช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาหารือกันนะคะก็ถือว่าเป็นรักอีกแบบนึงที่ใช่มากๆนะคะถือว่าดีนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะถือว่าคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะความรักก็มั่นคงดีนะคะอยู่ในจุดที่ชิลๆแล้วนะคะคบกันแบบไม่ต้องหวาดระแวงอะไรแล้วนะคะก็มีความรู้สึกที่ดีต่อการรักกันมั่นคงอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณเจอเรื่องราวมามากมายเกี่ยวกับความรักนะคะทำให้เข็ดนะคะที่จะเจอรักอย่างนี้นะคะคุณก็อยากสร้างฐานะตัวเองอยากอยู่กับตัวเองอยากอยู่กับครอบครัวเพื่อนฝูงนะคะอย่างนี้นะคะคุณก็มีความสุขของคุณอยู่แล้วนะคะได้เดอะสตาร์อยู่แบบชิลๆนะคะแต่อีกไม่นานนะคะคุณก็จะมีใครเข้ามาในชีวิตเช่นว่าเป็นแฟนเก่าย้อนกลับมานะคะหรือเป็นเพื่อนเก่ากันนะคะที่จะมีความชัดเจนในเรื่องอยากจะคบเราเป็นแฟนนะคะบอกรักเราอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณก็คิดพิจารณาดีๆนะคะมันแล้วแต่เจ้าชะตานะคะมันไม่ได้แย่อะไรนะคะถ้าเปิดใจรับนะคะก็คบกันสักระยะหนึ่งให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยคบหาเป็นแฟนนี่ก็ได้นะคะหรือถ้าคุณไม่อยากคบใครคุณก็ปล่อยผ่านไปได้นะคะก็ถือว่าคงสถานะเป็นแค่เพื่อนไปนะคะเดอะสตาร์ไม่มีอะไรร้ายนะคะผ่านพ้นเรื่องราวร้ายๆมาหมดแล้วนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคนที่มีความรักอยู่แล้วก็เป็นรักแท้ของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นรักแบบไหนนะคะก็ถือว่ามั่นคงในชีวิตคุณแล้วนะคะเป็นรักที่ยั่งยืนดูแลซึ่งกันและกันไปจนวันตายอย่างนี้นะคะก็ถือว่าดีนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็จะพบรักแท้นะคะพบรักแท้แบบบังเอิญนะคะหรือพบรักแท้จากเพื่อนสนิทนะคะหรือคนมักคุ้นอย่างนี้นะคะพัฒนาจากเพื่อนเป็นแฟนนะคะหรือพบรักจากการที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพื่อนฝูงแนะนำคนที่ดีๆมาให้เรานะคะรักเราอย่างจริงใจรักเราโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรต่างๆนะคะรับเราได้ทุกอย่างกับสถานการณ์ของเรานะคะถือว่าเป็นรักแท้นะคะรักที่มั่นคงพร้อมที่จะดูแลเรานะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่สองไม้เท้านะคะคุณจะเจอรักที่คนที่เป็นโสดนะคะเป็นโสดมานานนี้นะคะคุณจะเจอรักที่มั่นคงแล้วเจอคนอุปถัมภ์นะคะดูแลคุณนะคะให้คุณไปพบเจอในสิ่งที่ดีอย่างนี้นะคะดูแลคุณแบบจัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นรักแบบไหนก็ตามนะคะก็ถือว่าดูแลช่วยเหลือคุณทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมากๆนะคะสำหรับคนที่คบกันอยู่ปัจจุบันนะคะก็เป็นอะไรที่มั่นคงแล้วนะคะก็สร้างฐานะด้วยกันได้นะคะสามารถที่จะซื้อทรัพย์สินนะคะสร้างครอบครัวด้วยกันได้อย่างมั่นคงอย่างนี้นะคะเพราะถือว่าเป็นรักที่ใช่เป็นรักที่มั่นคงแล้วนะคะสองไม้เท้าก็ถือว่าเป็นไพ่คู่ใบหนึ่งเลยนะคะที่แบบผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะแล้วนะคะอย่างนี้นะคะเขาก็ผ่านเรื่องราวมาเยอะเราก็ผ่านเรื่องราวมาเยอะนะคะพอมาเจอกันก็ถือว่าเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะมันเป็นความรักที่ต่างคนต่างพบเรื่องราวมานะคะก็ถือว่าเป็นรักที่ดีเป็นรักที่ใช่นะคะอาจจะที่แม่ขุนทองบอกคนโสดก็จะมีคนเข้ามาอยากดูแลอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณนะคะงี้นะคะหรืออาจจะมีคนแนะคนดีๆแนะนำคนที่ดีมาให้เราอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ไม่ต้องยุ่งยากหรือน่ากลัวอะไรนะคะไม่ต้องดูกันเยอะนะคะมีความชัดเจนมั่นคงนะคะอย่างนี้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะคนที่มีความรักณปัจจุบันนี้นะคะคนรักของคุณก็ดูแลเอาใจใส่คุณแบบอย่างดีนะคะทำให้คุณมีความสุขไม่ต้องหวาดระแวงอะไรนะคะผ่านพ้นเรื่องราวมาหมดแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวอะไรมามากมายนะคะณปัจจุบันจากนี้ไปนะคะจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ
เป็นคนที่ดีใจเย็นนะคะแล้วพร้อมช่วยเหลือคุณนะคะพร้อมเข้าใจคุณในทุกอย่างนะคะเป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่คุณรู้จักมานะคะก็ถือว่าเขามีความจริงใจแล้วก็ชัดเจนในเรื่องของการคบหานะคะทำให้คุณมีความสุขกับความรักนะคะความรักเป็นสีชมพูอีกครั้งนึงนะคะก็ถือว่าราบรื่นดีนะคะคำทำนายก็จบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกราบขอบพระคุณผู้ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะไม่ว่าชาวไทยชาวไทยในต่างแดนนะคะคนไทยในไต้หวันนะคะชาวลาวอย่างนี้นะคะแม่ขุนทองกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะใครมีปัญหาอยากปรึกษาหารือแม่ขุนทองก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะสวัสดีค่ะ